นายถ้าไม่กลับตอนนี้แล้วจะกลับตอนไหนล่ะแล้วจะอยู่อีกนานไหมคุณจะอยากรู้ไปทำไมหรือว่ากลัวคนหาว่าโดนผมทิ้งพ่อถามหานายแล้วนะว่านายหายไปไหนอ่ะนี่เราแต่งงานกันเพื่อทำให้พ่อสบายใจไม่ใช่หรอเลิกงอนได้แล้วกลับบ้านได้แล้วนะผิดคาดนะผมนึกว่าคุณจะมาเสนอราคาจ้างให้ผมกลับไปซะอีกนี่ฉันรู้แล้วว่าผู้ชายอย่างนายเงินซื้อไม่ได้หรอกซื้อได้สิถ้าคุณจ่ายสดผมตอนนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนใจกลับไปกับคุณมีปัญญาหาเงินสดมาจ่ายผมหรือเปล่าล่ะนี่นายจะไปไหนล่ะนายก็รู้นี่ว่าฉันไม่มีเงินสดอ่ะไม่งั้นฉันจะยืมเงินนายทำไมอ่ะความรู้สึกของการเป็นเจ้าหนี้นี่มันดีอย่างนี้นี่เองเนาะเออก่อนกลับคุณอย่าลืมเอาเงินมาคืนผมด้วยแล้วกันนะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฉันยืมเงินนายแค่หมื่นเดียวเองแต่ที่นายติดฉันน่ะเป็นหลายสิบล้านเลยนะอย่าข่มฉันไม่มากนักก็เพราะป่าอย่างนี้ไงผมถึงไม่อยากกลับอ่ะแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะนายถึงจะยอมกลับจบขอพอสิขอคนอื่นทำเป็นหรือเปล่าอ้อนดีๆขอผมดีๆผมอาจจะเปลี่ยนใจกลับก็ได้เริ่มจากเรียกผมว่าคุณวัดขาไหนลองสินี่ถ้ามันทรมานใจลำบากใจมากก็ไม่ต้องทำกลับไปรอที่บ้านไปเดี๋ยวผมก็กลับไปเองล่ะที่อยู่บนหน้าเนี่ยมันแป้งหรือว่าปูนยะผู้ชายคนไล่กลับอย่างท่อสีอยู่ได้ใจเย็นจังใจเย็นทำไมเหรอที่นี่มันบ้านสามีของฉันนี่ฉันมีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่เธอนั่นแหละเป็นใครมีสิทธิ์อะไรที่มายุ่งกับสามีฉันฉันเนี่ยแหละเมียของเขาเธอมีปัญหาอะไรมะพี่วัดถ้าพี่วัดเลือกนางนี่ก็ให้มันดูแลพี่วัดไปก็แล้วกันแต่ถ้าพี่วัดเลือกมาเรียมก็ตามมาเรียมมาเลยจะพี่วัดคุณมาไม่ถึงชั่วโมงก็ทำผมไมเกรนขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีราชรถเลิศเลยแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอคุยหลับตาผ่อนคลายให้สมฤดีเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพราวดำฟังกลางคืนยาวนานร้านหัวผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอกิ๊กกันหรือเปล่าทำไมต้องตามไล่หึงนายด้วยผมจ้างเขามาเป็นแม่บ้านแต่คุณไปยั่วโมโหเขาแบบนั้นน่ะผมถึงต้องมาอดตายแบบนี้ไงนี่ตกลงจะกลับไหมอยากให้ผมกลับถ้าอย่างนั้นก็มาทำงานใช้หนี้ให้กับผมคุณทำงานแลกกับค่าจ้างครบ 10,000 บาทเมื่อไหร่ผมจะกลับด้วยทำงานอะไรอ่ะก็เป็นแม่บ้านไงแทนคนที่คุณจะเพิ่มไปเมื่อกี้นี่ผมอยากรู้นักนะว่าปริญญาฮาร์วาร์ดของคุณจะช่วยให้คุณอยู่รอดตายบนเกาะนี้หรือเปล่าฉันไม่ทำเกี่ยงงานเหรอผมให้โอกาสคุณแล้วนะแต่คุณไม่ทำเองช่วยไม่ได้
กินไหมผมคิดมื้อละร้อยตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณติดผม 10,000 กับอีก100บาทแล้วนะไม่กินก็ได้ทีนี้รู้หรือยังล่ะว่าการที่อยู่กับคนหน้าเลือดมันเป็นยังไงในวัดถ้าจะไม่ทำงานแล้วจะมาอยู่ฟรีๆก็ไม่ได้นะเพราะค่าน้ำค่าไฟผมก็ต้องคิดตกลงจะมานั่งกินนอนกินหรือจะยอมมาเป็นแม่บ้านให้กับผมเล่นตัวได้ก็เล่นตัวไปอย่าให้ถึงชีฉันบ้าแล้วกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ